แบล็คพิงค์ตัวแม่นะครับระเบิดความมันในโคเชล่า2023คนแห่ดูเป็นแสนแบล็คพิงค์ระเบิดความมันแบบตัวแม่ตัวมันดานะครับในฐานะ Headlining ที่งานเฟสระดับโลกนะฮะโคเชล่า2023คนแห่ดูกว่า 1.2 แสนคนและดูไลฟ์กว่า250ล้านคนบน YouTube รวมต้องแอดด้วยนะฮะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ Blackpink ไอดอลเกาหลีสุดฮอตนะฮะจีซูเจนนี่โรเซ่และน้องลิซ่าหนึ่งเดียวสัญชาติไทยที่ตอนนี้โด่งดังมากนะฮะและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจนใครๆก็อยากร่วมงานด้วยและอยากดูโชว์ของพวกเธอสักครั้งและล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะ16เมษายน4สาว Blackpink นะครับก็ได้รับเชิญไปแสดงในเทศกาลระดับโลก Coachella Valley Music and Arts Festival 2023ที่จัดขึ้นที่ Empire Polo Club Indio California สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งพวกเธอนะฮะก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของโลกนะครับที่ได้ขึ้นแสดงในฐานะ Headlining บนเวทีหลักของงานนี้เลยทีเดียวนะฮะโดยทั้ง4สาวนะครับก็ได้ขึ้นแสดงในช่วงปิดงานนะครับและใช้เวลาแสดงกว่า2ชั่วโมงและได้ขนเพลงฮิตมาโชว์มากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น Pink Venom Kill This Love How You Like That Kick It Playing With Fire Tupper Girl Shut Down จะดูเป็นต้นนะฮะซึ่งสาวๆก็ทั้งร้องทั้งเต้นกันแบบเต็มที่นะครับระเบิดความมันและโชว์สุดอลังการชนแฟนๆกรี๊ดสนั่นกันทุกวินาทีนะฮะและพร้อมกันนี้นะฮะทั้ง4สาวยังได้โชว์เพลงโซโล่ของแต่ละคนด้วยนะครับโดยน้องลิซ่าก็มาในเพลง Money เจนนี่ก็มาในเพลง You and Me โรเซ่โชว์เพลงกรกับ On The Ground นะฮะและพี่จีซูนะครับก็มาในเพลง Flower นะฮะซึ่งเป็นโซโล่ที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับแล้วก็ฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองเต้นกันเต็ม TikTok เลยทีเดียวนะครับและทั้งนี้นะฮะก็มีรายงานว่ามีผู้คนนะครับร่วมชมโชว์ของ Blackpink ที่เวทีหลักกว่า 125,000 คนนะครับแล้วก็มีคนดูไลฟ์ใน YouTube มากกว่า250ล้านให้เขาเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนะครับในโลกออนไลน์ก็มีแฟนๆนะฮะชื่นชมในความเป็นตัวแม่ตัวมันดาที่ทำโชว์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ #BlackpinkCoachella ถูกทวีตใน Twitter กว่า2ล้าน5แสนทวีตจนขึ้นเทรนด์โลกเรียกว่าปังสมมงตัวมารดาแห่งวงการเคป๊อปจริงๆสำหรับ4สาว Blackpink นะครับชื่นชมฮะปรบมือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ